ครับหรือเราจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราเปิดไฟล์มาก่อนนิดนึงนะครับทีนี้ก็จะช่วยให้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะครับถ้าไม่อยากเซตค่ายุ่งๆนะครับใน 3D Max ก็จะมีฟีเจอร์นี้ไว้ช่วยอยู่แล้วสำหรับการพาโนรามาเอ็กซ์พอร์เตอร์เราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเขาก็จะเรนเดอร์ออกมาให้เราเสร็จสับเลยนะครับเดี๋ยวเปิดไฟล์สักครู่นะครับก่อนอื่นเราก็ไปที่ท็อปวิวก่อนเลยนะครับอันนี้จะเปลี่ยนไปที่ท็อปวิวจะเปลี่ยนจากแฮดแวร์เชดดิ้งนิดนึงแล้วก็ซูมถอยมานะครับอันนี้ผมจะไฮฟ้าไฮพวกกำแพงไปก่อนนะครับเพราะเราจะตั้งกล้องอันนี้มีกล้องเดิมอยู่แล้วก็จะไฮไปก่อนผมจะตั้งกล้องใหม่ขึ้นมานะครับไปกล้องเลนธรรมดานี่แหละครับแล้วก็เล็งไปที่จุดหนึ่งในงานเล็งไปที่ตรงทีวีก็ได้พยายามรักษาให้ตรงที่สุดนะครับแล้วก็ไปที่คลิกตรงข้างบนซ้ายตรงนี้แล้วไปที่คาเมร่านะครับจะเป็นคาเมร่าใหม่02แล้วกดขึ้นมาดูให้ตำแหน่งอยู่ประมาณกลางห้องครับไม่ต้องซีเรียสดึงมาตรงคลิกเมาส์กลางนะครับมันจะเป็นรูปมือแล้วก็ดึงไว้ตรงกลางแค่นี้ครับแล้วไปที่เรนเดอร์ลิงนะครับแล้วมาที่พาโนรามาเอ็กซ์พอร์เตอร์แค่นี้แล้วกดที่ปุ่มเรนเดอร์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็ไม่ต้องเซตอะไรมากมายครับเราก็เลือกความละเอียดที่อยากจะใส่ได้เข้าไปได้เลยหรืออยากจะทําเท่าไหร่ก็พิมพ์แต่ว่ามันจะเป็นคงอัตราส่วนด้านกว้างจะมากกว่าด้านไฮด้านสูงเนี่ย2เท่านะครับทุกตัวเลขเนี่ยจะเป็น2เท่าหมดแล้วแต่ว่าจะพิมพ์อะไรก็ไปงั้นผมจะพิมพ์ไปสัก1500พิกเซลก่อนนะครับเห็นมั้ยฮะก็1500หาร2ก็จะได้700 750นะครับแล้วคราวนี้ก็กดเรนเดอร์เลยแล้วก็รออย่างเดียวเดี๋ยวเขาจะเรนเดอร์แล้วรวมภาพมาให้เราเอง6ด้านนะครับบนล่างหน้าหลังซ้ายขวาเขาทำให้เราเสร็จเลยเราไม่ต้องเซตค่าอะไรแล้วเดี๋ยวจะมีพรีวิวให้ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอเรนเดอร์เสร็จแล้วเรากลับไปดูกันอีกทีครับ